หลายคนอาจจะเห็นประกาศหมายของกฎ tiktok ok ในเรื่องของการช้อปปิ้งแล้วนะคะว่าวันที่หนึงตุลาคมที่จะถึงนี้จะมีการเรียกเก็บ4%ซึ่งหลายคนเอ๊ะอะไรนะ ถูกเรียกเก็บ7%อยู่แล้วจะมาเก็บเพิ่ม4%ไม่ใช่นะเดี๋ยวจ้าแม่ทีจะอธิบายให้ละเอียดเพราะบางคนก็ฟังแล้วแต่อาจจะยังไม่เข้าใจได้ค่ะแต่คอนอื่นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดหัวใจแล้วกดติดตามช่องจะาแม่ทีไว้ก่อนเพื่อจะได้ไม่พลาดเทคนิคความรู้ดีๆแบบนี้ไปดูค่ะหลายคนอาจจะได้อ่านกดทิตต์กชอบไดออ้ส่งมานะคะว่า1ตุลานี้จะเรียกเก็บ4%จากตะก้า ผู้ขายนั่นเองเพราะฉะนั้นผู้ที่เป็นในหน้าไม่เป็นไรนะคะไม่ได้เกี่ยวข้องอะไรกับคนที่เป็นในหน้าเลยแต่เกี่ยวข้องกับผู้ที่มีสินค้าและลงตะกร้าสินค้าขายเรียกว่าผู้ขายโดยตรงนั่นเองก่อนหน้านี้ค่ะเราจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียม3%และ4%อยู่แล้วจากด้านไหนบ้างก็ด้านที่เราทำคลิปด้านที่เรายิงแอด ด้านที่ตะก,กาที่อยู่หน้าชองของเราพูดง่ายๆคือตะก,ก้าที่มาจากการทำคอนเทนต์ของเราทั้งหมดนะคะนั่นแหละ4%ที่เราโดนเรียกเก็บอยู่แล้วและก็รวมกับค่าธรรมเนียมก็เป็น7%นนั่นเองแต่หลายคนอาจจะไม่รู้ว่าไอตัวช้อปปิ้งเซ็นเตอร์นะคะก็คือตะก,ก้าที่คนสามารถกดที่ตรงนี้นะแล้วเข้ามาชอปได้เองเนี่ยปัจจุบันนะ่ะไม่ได้เสีย4%เพราะว่าไม่ได้อ่มาจาก คอนเทนต์ต่างๆที่เราทําแล้วคนอ่ะกดสั่งซื้อมาตรงนี้คือลูกค้ากดเข้ามาสั่งซื้อเองไม่ได้เคยถูกเก็บ4%มาก่อนหลายคนอาจจะไม่เคยรู้เลยแต่ now, นะบัตรนาวนาบัตร1ตุลาเป็นต้นไปใครที่ลงตะก้าไว้แล้วลูกค้าเนี่ยกดสั่งซื้อเองผ่านหน้าช้อปปิ้งเซ็นเตอร์ก็คือหน้าที่เป็นตะก้าของ TikTok อ h o p เนี่ยแหละค่ะจะถูกหัก4%ก็แค่นั้นเองค่ะ อย่าตกใจอะไรค่ะเพราะก่อนหน้านี้คือโดนอยู่แล้วโดนอยู่ในฝั่งของคอนเทนต์แต่พอมันมีช้อปปิ้งเซ็นเตอร์เนี่ยเราไม่ได้โดนเราก็ไม่รู้ด้วยว่าโดนหรือไม่โดนนะไม่ต้องตกใจนะคะอ่ะเอาเป็นว่าเข้าใจแล้วนะคะใครเข้าใจก็อย่าลืมพิมพ์ว่าเข้าใจนะคะและอย่าลืมแชร์ไปบอกคนที่ยังไม่รู้นะคะว่าการเก็บ4%เนี้ยไม่ได้เก็บเพิ่มจาก7เป็นเอ่อ11หรืออะไรก็แล้วแต่แค่มาเก็บเพิ่มในฝั่งที่เป็น ชอปปิ้งเซ็นเตอร์ที่มีตะกร้าตรงนี้แล้วคนอ่ะกดจิ้มซื้อเองไม่ผ่านคอนเทนต์ที่พวกเราทำผ่านหน้าติกตอกนั่นเองนะคะ